าหมูทั้งตัว100กิโลอบดิน4วันเจ้าส่งไปเย้วันนี้เนี่ยเราจะลองหมักหมูเหมือนหมูย่างนะครับแต่แรงบันดาลใจมาจากอาหารสไตล์โอมานิสไตล์อาหารประเทศโอมานนี่คือถังที่เราจะเอามาใช้ทำโอ๊ตบ้านี้2เมตร50เซนโจ้สไตล์ประมาณนี้นะครับเขาเรียนให้คือเราแช่น้ำไว้ทั้งวันเพื่อที่เวลามันโดนถ่านมันจะไม่ไหม้สายไฟหนึ่งสองสามบัวสุกไม่สุกสุกแน่นอนครับผมผมก็ว่าสุกพี่โอเคมาเอาไปไหนมาโอเวอร์คุกครับหาหมูตอนกลางคืนว้าวเจอหมูเจอหมูครับก่อไฟว้าวเจอไฟไฟก่อเสร็จแล้วครับเราเอาไฟใส่หลุมแล้วก็เอาหมูอบในหลุมเป็นหมูในหลุมอบทั้งตัวสามวันไปหาหลุมว้าวเจอหลุมเจออยู่นะครับหมักหมูใส่ถุงนะครับเอ้าเห็นคอมเมนต์กันเข้ามาเราเป็นช่องที่อ่านคอมเมนต์นี่แล้วครับครับว่าจาระเยอะพูดมากขี้โม้ก็เลยตัดทิ้งหมดเลยตัดทิ้งทุกอย่างเลยผมว่าเราเอาไม้ออกดีกว่าพี่ครับสวัสดีครับเจ้าสวัสดีครับอ่ะความจริงอันนี้พี่ก็ว่าก่อนหน้านี้เราได้เปิดรายการไปแล้วหรือเปล่าบอกว่าอันนี้ถ้าจะต้องตั้งเป็นอนาคตผมว่ามันจะมีเริ่มนอกจากจะสุกไหมโอเวอร์คุกเนี่ยมันต้องเรียกว่าเป็นโอเวอร์คุกออนทัวร์เอเวอร์เดย์จิงกะเบลเอเวอร์ติงเพราะมันว่าใช้เวลานานขึ้นเรื่อยๆครับในการรับคำท้าเนี่ยปลาช่อนอเมซอนยักษ์ทั้งตัวก็ไปมาแล้วปลาเบิร์กนกกระจอกเทศวันนี้นะครับต่อเรื่องมาคอนเซปต์เดิมใช้งบประมาณสิ้นเปลืองทำเงินไม่ค่อยฉลาดขี้โม้เยอะๆแต่ต้องมีประโยชน์ต่อสังคมการทดลองรอบที่แล้วที่เกี่ยวกับหมูเนี่ยผมไม่รู้เทปมันออกไปนานแค่ไหนก็นะแต่ว่าแจมมาเชฟกระทะยักษ์ทำแคปหมูน้ำพริกหมูใหญ่สุดในโลกครับผมเราลงทุนซื้อหมูมาทั้งตัวเพื่อเลาะหนังออกมาเพื่อจะได้เป็นแผ่นนะครับแคปหมูที่ใหญ่ที่สุดแน่นอนเนื้อยังเหลืออยู่ และตามสไตล์พวกเรานะครับเราไม่ทิ้งให้เสียแน่นอนต้องใช้ทุกคุณค่าของเขาให้คุ้มนะครับดังนั้นเนี่ยเรายังมีหมูทั้งตัว อันนี้เราตัดเรียกว่าตัดแต่งมาเพื่อการติดเหลืองใช่แล้วนะครับเพื่อให้ไม่เป็นช็อกกี้คอนเทนต์นะครับแต่ก็เป็นหมูตอนมาเต็มตัวเนี่ยร้อยกว่าโลใช่นะครับตัดแต่งมาแล้ววันนี้เนี่ยเราจะลองหมักหมูเหมือนหมูย่างนะครับแต่แรงบันดาลใจมาจากอาหารสไตล์โอมานีสไตล์อาหารประเทศโอมานย้อนไปดูได้นะครับตอนนั้นผมไปกินมารู้สึกตอนนั้นเนี่ยเป็นอูฐกับแพะหรือแกะเนี่ยค่ะอบดินนะครับโอ้ยสงสัยผมต้องย้อนดูเองมั้งจำไม่ได้ละงานจัดย้อนไปด้วยนะครับชูว่าสไตล์โอมานเป็นอาหารแบบกลางทะเลทรายที่เขาหมักกันวันนี้เราจะมาทำเวอร์ชันของเรานะครับโดยการเอาหมูทั้งตัวอบดินเรียกว่าเป็นหมูหุ้มร้อยกว่าโลทั้งตัวจะส่งไปโอเคครับทวนให้หมูไซส์ใหญ่นะครับร้อยกว่าโลเนี่ยเราจะใช้วิธีเหมือนชูว่านั่นก็คือการหมักเครื่องเทศแต่เราเปลี่ยนเป็นเครื่องเทศสไตล์ไทยอ่ะแล้วทีนี้ก็โยนไปในหลุมวันนี้นะครับอาจจะมีเทคนิคเพิ่มไปนิดหน่อยเดี๋ยวเราค่อยมาสาระให้ฟังแล้วก็ฝังดินประมาณเวลาช่วงเวลาเนี่ยคร่าวๆตีไป4วันครับผมสุกไม่สุกรู้นะครับแต่ระหว่างนี้หมักหมูครับมาแต่ก่อนเราหมักหมูนะครับเดี๋ยวย้อนภาพไปดูอีกรอบว่าหลุมนี้มายังไงนะไปครับนี่เป็นรถที่พี่เขาจะเอามาให้ยืมอุ๊ยอาจารย์พี่โจ้อะไรอาจารย์เนี่ยไม่ดึงลงอ่ะเอาลงเอาลง
างขึ้นรถพี่มันขึ้นยากอ่ะเออออกแบบมันยังไงเนี่ยไม่รู้ขึ้นยากคิดไหนตายละตายละตายแล้วมีคนทำงานให้แบบนี้ทำไมอ่ะปวดหัวตายเลยมามาพี่จะขุดเองอ่ะเอ้าหัวมันคุยกับใครมึงรู้ตัวเปล่าคุยกับใครเออมีช่ำชอมโดโคเท่เดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือนี้เราจะขุดลึกกี่เมตรครับเชฟโจ84เมตร84เมตรกับแบ็คโคทะเลแค่นี้นะเอ้าธรรมดากูว่าให้มืออาชีพเขามาขับเลย เล่นอยู่นานแล้วเอาเจอครับพี่เย้ ดูนี่เลยนี่คือถังที่เราจะเอามาใช้ทำโอเวอร์คุกบ้านนี้2เมตรเลยนี่ถังนี้2เมตร50เซนโจ้ใจอยากได้สัก3เมตรแต่พอดีว่ามันไม่มีไซส์ที่เราอยากได้ก็เลยได้แค่2เมตร50เซนนะครับผมวันนี้ไม่เห็นเรื่องถังนี้นะก็เลยเดี๋ยวจะเนี่ยรบกวนให้พี่เขาตักดินขุดหลุมลึกลงไปประมาณสัก84เมตรขุดตะเกียบอะไร84ขุดลงไปหาบอลนัดเดี๋ยวก็เจอแกนโลกหรอกใช่เดี๋ยวคุณลงไปสัก2เมตรแล้วก็ฝังถังลงไปแล้วก็จะเหลือข้างบนประมาณสัก40เซนแล้วก็ใช้ดินที่เหลืออยู่เป็นบางส่วนเนี่ยผมด้านบนแทนโอ้โหทั้งหลุมทั้งถังผมได้ฟังสตอรี่ก็โหดละอยากเห็นตัววัตถุดิบแล้วเนี่ยอยากเห็นได้ป่าววัตถุดิบเป็นอะไรมันคือหมูกว่า100กิโล100โลไปเลือกมาแล้วครับ1ตัวเราก็เอาหนัง1ส่วนเนี่ยไปทำอีกเมนูนึงส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวหมูที่เหลืออยู่เราจะมาทำหมูหลุมยักษ์ว้าวโอ้ยใจเย็นเฮ้ยไม่รู้ว่าทำงานหนักแต่ก็ไม่ต้องทำร้ายร่างกายกันหรอกเฮ้ยได้ยังได้แล้วได้แล้วเออดินที่นี่ขุดใบกันนะเอาดิโอ้พี่สุดยอดเลยพี่เนี่ยขอชนหน่อยพี่เย็นเด้อนี่ไอ้ลงพี่หวังลงไปรอรับข้างล่างคนนึงเฮ้ยแล้วกูขึ้นไงอะSaid I know, no baby, no not again. Another loss of love, another broken heart. I got to ain't got no love, and lonely blues again. Hey, hey, hear what I say? Ain't got. ทัวร์นะตอนแรกเลยนะกลัวพอดินมันลงไปแล้วหลังยุบอะไรมันโดนบีบเข้าไปTender arms, I got to ain't got no love, and lonely blues again. Hey, hey, hear what I say? Ain't got me no love.เดี๋ยวเอาล้อมข้างบนเลยอีกคิวอีกคิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงูมันเลื้อยสิก็เลื้อยไงมันเกิดไปมันเลยขึ้นอ่ะหัวมันเลยหัวงูเหรอหัวงูเหรอเออหัวองอาจไม่ใช่พี่ตั้งชื่ออะไรนะสรพงษ์เออสรพงษ์สรพงษ์ไม่สรพงษ์มันจะสู้ตลอดนี่ของพี่สรพงษ์อันนี้เขาองอาจองอาจองอาจเออองอาจอย่าบอกนะอีกคนนั่นองคชาติเนื้อนี้แกบอกโอเคเรียบร้อยแล้วครับพี่พอแล้วแกเนี่ยนี่ถ้าเกิดว่าเรามานั่งขุดกันในกี่วันที่สองวันจะดูผลงานกันหน่อยน่าจะ 4-5 วันน่ะไม่อย่างลึกอ่ะแต่มองนี้มันลึกจริงนะโหมันลึกมากเลยนะมองแบบมองด้วยตาเปล่าเงี้ยโอเคผมว่านี่เดี๋ยวเราเอาจอบแต่งๆข้างๆให้ดีแล้วก็
เดี๋ยวเอาทรายมาโรยทับหน้ามันไว้ผมว่าสวยเลยนะเป็นไงดูดีนะเนี่ยถึงหลุมนี่เหรอไม่ถึงทางเหรอไม่ถึงแอดมินเราเนี่ยดูดีมากเลยทำไมต้องเอาทรายมาปลูกเสื้อเฮ้ยแฮนด์คอกแฮนด์คอกเนี่ยแฮนด์คอกไม่อันนี้ถามจริงก็แต่งให้มันดูให้มันเรียบร้อยหน่อยไม่ได้ไงเราหื้อคุณปุ๊บเดี๋ยวให้พี่โจกระโดดไปก่อนลงไปหาพ่อผมพ่อตะโกนกลับมาเลยเดี๋ยวเราไปเตรียมหมูกันต่อไปฮะแม่มึงก็เชฟโจ้จะคุกเองโอ้ยนี่ไปซื้อเขามาตั้งเท่าไหร่พี่เนี่ยซื้อหลุมมาสักวางเลยหลุมเขาซื้อได้ด้วยเหรออ๋อเราไม่ได้โอ้พูดอย่างโดเรมอนโยนหลุมไปก็เดินทะลุได้ใช่มาเครื่องหมักมีไหมครับเชฟโจ้เครื่องหมักก็อันนี้เลยอันนี้ผมทำมาก่อนแล้วเป็นสามเกลือสามเกลือก็คือรากผักชีกระเทียมพริกไทยสามอย่างนะครับเอามาปั่นรวมกันใส่เลยดีกว่าพี่นะครับของดีของดีสามเกลือหมดเลยครับอย่างหอมโอ้กลิ่นดีมากคือมันเป็นอะไรที่เข้ากันเดียวนะครับรากผักชีมันจะมีความฉุนหน่อยๆพอมีเกลือเข้าไปเนี่ยความนัวมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วมีพริกไทยก็จะมันจะมีความเผ็ดร้อนที่สดชื่นใช้คำนี้แล้วกันนะต่อมาครับอันนี้เป็นซอสหอยนางรมนะครับอันนี้เป็นอันนั้นคือซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวหอยนางรมนะครับหมดเลยไหมไม่หมดพี่สักครึ่งน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวสต๊อกผงความหวานหน่อยครับเพิ่มความหวานหน่อยเหรอใช่เนี่ยชิคกี้พายอุ้ยฟอดิต้องเป็นหน้าพี่โจ้แบบพูดร้อนหวานเสียงดอลล่าขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยเดี๋ยวครับเพิ่มความหวานสักหน่อยนะครับน้ำตาลไอ้แว่นเลยเอามาขวานนี้เพิ่มคนครับชื่อเสียงว่ะเสียงว่ะเราจะย่อทำไมให้เมื่อยเอวเนี่ยหลังย่อหมดละก็เป็นสูตรหมักง่ายๆนะครับความจริงก็หมักได้หลายสไตล์นะอันนี้ก็เอาแบบเบสิกไม่ได้อยากยุ่งอะไรมากก็เพิ่มเค็มเพิ่มหวานเนาะเพิ่มนัวให้กับเนื้อหมูซะหน่อยนะครับผมความจริงผมว่าถ้าเราจะกินอย่างเงี้ยเราจะไม่หมักเลยก็ยังได้เนาะได้พี่จริงๆมันก็รสชาติหมูเองมันก็มีความละมุนแบบใช่เดี๋ยวก็ไปกินกับซอสเกลือน้ำพริกทีหลังก็ได้นะมาครับป่ะทำการชโลมกันมาชโลมน่ากินนะแล้วก็เพื่อเมคชัวร์ว่าหมูของเราจะสุกง่ายขึ้นนะครับก็จะทำการบั้งกรีดลงไปนิดนึงนะครับความร้อนจะได้เข้าให้ทั่วถึงอย่างว่าเรียกว่าเผื่อใครคิดภาพไม่ออกเนี่ยเผื่อใครคิดภาพไม่ออกนะครับเมนูสำเร็จของเราอ่ะเราอยากให้มันเป็นเหมือนแบบเนื้อหมูยุ่ยๆนะครับภาษาคือเรียกภูเพาะมันจะแบบอบไปเหมือนแบบเคยเห็นเสือร้องไห้สไตล์ฝรั่งป่ะวิสกี้อ่ะที่มันแบบเจอความร้อนเจอควันจนมันแบบโอ้แยกเนื้อแยกกระดูกแยกแบบจับไปก็แบบฉีกๆยุ่ยๆเหมือนชูว่านั่นแหละเดี๋ยวผมขึ้นภาพชูว่าย้อนคลิปเก่าเอาให้ดูนิดนึงเนี่ยมันจะแบบบีบแล้วแบบเละออกมาเลยนะครับดังนั้นการบ้างก็จะช่วยเยอะไม่เป็นไรจิตใจป้าผมไม่กดมาเดี๋ยวพักการเทเพื่อทำการนวดและชโลมสักนิดหนึ่งนะครับจะบอกว่าเต็มตากูเสียงผู้หญิงคิดมาจากไหนมีพลังงานบางอย่างว้าวว้าวเย้มันเพี้ยวก็อยากให้ฉ่ำนะครับ
เราไม่ต้องกลัวซอสไหม้แม้มีน้ำตาลเยอะนะไม่เป็นไรเพราะว่าหมูกับซอสจะไม่โดนไฟโดยตรงก็เดี๋ยวไรตอนเราเริ่มฝังเนี่ยเดี๋ยวค่อยอธิบายซอสให้ฟังว่าทำไมมันถึงเป็นหนุ่มมันถึงเป็นภูมิปัญญาชาวโอมานที่ทำให้เนื้อเนี่ยแบบฉ่ำก็แบบเพอร์เฟกต์คุกอ่ะสุกพอดีอ่ะเนาะนี่กลายเป็นอนาคตลำบากสักพักนี้ออกมาดีขึ้นมาเนี่ยโอ้โหทั้งหมู่บ้านกับร้านเวเปอร์มีแต่หลุมแล้วนะเดี๋ยวคุณหลุมหมดแล้วมาพอกันครับครับผมเฮ้การห่อฟอยล์ให้มิดชิดนะครับจะช่วยในเรื่องของความสะอาดด้วยก็คือไม่ให้เศษดินเศษอะไรที่ตกลงไปเนี่ยเข้าไปในเนื้อหมูของเราเพราะหมูตัวนี้เราเลาะหนังไปแล้วนะอย่าลืมครับดังนั้นเนี่ยเราอยากป้องกันไว้นะครับแล้วก็ฟอยล์เนี่ยจะเป็นพาหนะในการนำความร้อนนะครับได้ดีมากด้วยแถมฟอยล์ก็จะไม่ไหม้ด้วยโดนไฟนิดๆหน่อยๆเนาะไม่ไหม้แล้วพี่เนาะไม่ไหม้สักพักมาถึงฟอยล์หายหมดแล้วอย่างเทียมมาเรียบร้อยกาสอบสเต็ปต่อไปนะครับตามสไตล์ประมาณนี้นะครับนี่จะเป็นกระสอบไว้ครับเชฟโจ้บ้านเราจะเรียกว่ากระสอบเปล่ากระสอบเปล่านะครับซึ่งอันนี้เราซื้อกระสอบเปล่าอันใหม่มานะครับเพื่อความสะอาดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่ามันอาจจะดูไม่ถูกสุขอนามัยแต่ความมีข้อดีอันนี้คือเราแช่น้ำไว้ทั้งวันให้มันบวมน้ำที่สุดเพื่อที่เวลามันโดนผ่านไฟของเรานะครับมันจะไม่ไหม้ขึ้นมานะครับหวังว่าไม่ไหม้ไม่ไหม้ขึ้นมาดำนะครับแต่ที่เหตุผลที่เราเลยเอาฟอยล์เนี่ยห่อไว้อีกรอบนึงเพื่อสุขอนามัยนะครับทุกอย่างจะได้กินได้จริงนะก็ฟอยล์นี้ก็จะกักความชื้นของซอสด้วยก็มีการกักความชื้น2ชั้นก่อนที่ความน่ากลัวของเราเนี่ยฟอยล์จะเป็นภาชนะในการนำความร้อนที่ดีแต่ตัวนี้ผมว่าไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยข้อทดลองที่เราต้องมาลองเนี่ยคือมันจะสุกจริงไหมเวลา 3-4 วันและมันเป็นการเช็คที่ทำอะไรไม่ได้หมายความว่ายกขึ้นมาทีเดียวสุกไม่สุกก็ต้องแก้ทีหลังไม่งั้นส่งลงไปใหม่ที่ยากอ่ะใช่แล้วนะครับมาหมูใหญ่จัดนะครับกระสอบเดียวไม่อยู่ต้อง2เรฟเฟอร์เรนซ์ผมไปดูที่โอมานเราจะเอาตะแกรงเหล็กนะครับวางไว้เพื่อให้หมูเราไม่โดนถ่านโดยตรงเพราะถ้าโดนถ่านเนี่ยถุงผ้าของเรานะครับกระสอบเนี่ยมันจะไหม้นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีควันของขึ้นมาเราจะเตรียมฝาของเรานะครับให้อยู่เข้าที่พอหมูลงปุ๊บปิดฝาปั๊บ1 2 3ปึ๊ะเสร็จร้อยพี่หวังสอดปิดฝา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 สวยงามนะครับแต่เน้นมีประสิทธิภาพถามว่ามีไหมประสิทธิภาพเนี่ยไม่รู้โอเคคือความจริงด้านบนไม่ได้สำคัญนะครับ
สิ่งที่สำคัญเนี่ยคือเราอยากที่จะอุดรูทุกโอกาสที่อากาศจะออกมาได้เหตุผลที่สำคัญที่เราต้องใส่ไฟให้ร้อนที่สุดนะครับเราอยากให้เกิดการอุตอนนี้เชฟโจ้กำลังราดให้ทรายเปียกนะครับเพื่อที่จะปิดทุกช่องว่างตอนนี้เผื่อใครสงสัยว่าหน้าฝนทำได้ยังไงเราคิดมาแล้วนะครับว่าหลุมเนี่ยสูงกว่าพื้นดินที่เรายืนอ่ะมีสักเกือบเมตรนะความจริงแล้วอ่ะเพื่อที่ถ้าเกิดน้ำฝนตกลงมาเนี่ยไหลสโลปออกนะครับเราอาจจะต้องกลับมาดูทุกวัน2วันว่าถ้าเกิดทรายมันเริ่มสาดออกเนี่ยก็โกยมาทับใหม่นะครับก็เหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายแค่เอาลงหลุมแต่ว่าต้องใช้เวลาหลายวันในการเช็คเกียร์ล่าป่ะตอนนี้เราทยอยวางหินนะครับเพื่อกันว่าถ้าเกิดมีการเจอลมเจอสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงหน้าฝนเนาะครับอย่างน้อยฝาสแตนเลสเราข้างบนเมื่อกี้ไม่เผยสำคัญคือเราไม่อยากให้อากาศเข้าไปโดยเด็ดขาดนะครับครับมาสาระกันดีกว่าครับเทคนิคนี้จะได้อะไรอ่ะอย่างง่ายนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยผมทวนให้เราตั้งไฟด้านล่างนะครับเราวางตะแกรงเหล็กแล้วเราเอาหมูที่อยู่ในถุงผ้าเนี่ยมีฟอยล์ห่อชั้นนึงเนี่ยลงไปตรงกลางนะเราก็ปิดฝานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแรกเนี่ยคือออกซิเจนขาดไฟก็จะดับแต่ความร้อนยังไม่ได้ไปไหนซึ่งความร้อนมันจะกลายเป็นไอน้ำขั้นสูงเลยนะครับซึ่งไอน้ำตรงนี้เนี่ยก็ทำงานเหมือนเรียกว่าภาษาเชฟอ่ะเขาเรียกว่าซูวีธรรมชาติ คือรสชาติทั้งหมดมันจะถูกกักอยู่ในหลุมตรงนี้ เราคาดหวังว่าความร้อนกับไอที่เราอุ่นเนี่ยมันเยอะและยาวพอที่จะทำให้วนอยู่ตรงนั้นอ่ะนะครับจนหมูสุกนะครับซึ่งพอมันกักอยู่มีฝาปิดมีทรายปิดมีชิ้นมีหินทับไว้ไม่มีอากาศอุณหภูมิที่เย็นลงไปข้างล่างความร้อนก็จะคงทนนานนะครับก็เลยเป็นภูมิปัญญาแบบชาวบ้านเหมือนแบบจริงๆใครติดตามที่ผมไปออกรายการกู้ขี้เมาอย่างเงี้ยเกลืออบปลานะครับปลาเผาที่ใช้เกลือและใช้ไข่ขาวเชื่อมข้างบนก็วิธีคิดเดียวกันไอเดียประมาณนั้นคือไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปด้านในอะไรประมาณนั้นแล้วเหมือนกับซูวีก็เหมือนกันใครมีก็ซูวีเคยครับเทคนิคฝรั่งเศสจะเอาถุงซูวีนะครับเป็นฟู้ดเบรดเนี่ยใสๆสุญญากาศเพื่อไม่มีอากาศนะครับกับซอสเลยก็ตามที่หมักกับเนื้อสัตว์ของเราแล้วก็เอาไปแช่ในมันจะเป็นน้ำวนที่อุณหภูมิเสถียรก็แล้วแต่จะตั้ง50 60 70 80นะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาสุกเนี่ยไปเรื่อยๆอย่างนั้นอ่ะเขาทิ้งมันมี24ชั่วโมงก็มี48ก็ได้ใช่ครับอันนี้เชฟจ้อคิดอุณหภูมิเนี่ยน่าจะประมาณเท่าไหร่เอานะเมื่อกี้เท่าที่ผมยืนอยู่ตรงด้านปากบ่อเมื่อกี้เลยผมว่าอยู่เพราะว่า200น่าจะถึง200ถึงแน่นอนครับแล้วคิดว่าความร้อนเนี่ย200เนี่ยจะลากยาวขนาดไหน3วันยังคงร้อนเพียงคิดว่ายังร้อนอยู่ด้วยใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นตามนั้นจริงเนี่ยมันควรจะสุกทั่วถึงทั้งตัวแต่ก็ยอมรับว่าสุ่มเสี่ยงเหมือนกันเพราะตอนที่ผมไปกินอ่ะผมกินแค่เป็นจำไม่ได้แพะหรือแกะไซส์เล็กกว่านี้ประมาณ1ส่วน3ก็ประมาณ30โลวันใช่30 40โลแต่เขาก็ว่าที่โอมานอ่ะมีบางทีทำอูดทั้งตัวคือมันเป็นประเพณีเลยที่เขาเหมือนแบบครบอูด1ตัวแล้วเรียนทั้งหมู่บ้านอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้วิธีอย่างนี้กันมาดังนั้นหมูอบหุง4วันจะสุกไหมรอชมครับมาครับผ่านไปแล้ว4วันเต็มนะครับผมเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวเทศไม่พอผ่านไปแล้ว48ล้านวันเต็มจะเป็นฟอสซิลแล้วเฮ้ยแต่ว่ามันมีดาวเกิดขึ้นไหมมันมีตัวอะไรขึ้นมาแบบปีศาจอันเชิญปีศาจมันเหมือนป่ะดูดิเมื่อคืนที่3ครับพี่มีหมูมีหมูโผล่โอ้โหแล้วขนลุกเลยหัวหมูปวดท้องอะไรวะเราไม่มาเวเดียวกันเลยอ่ะโอเคครับเชฟโจ้ครับสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นคืออะไรบ้างเอามาทวนหน่อยสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นคือความร้อนที่มันหลงเหลืออยู่น่าจะทำให้หมูคือเราใช้ความเรียกว่าเป็นการระอุนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าอันนี้อาจจะแก้ข่าวนิดนึงใครเป็นผู้รู้จริงอันนี้ผมไปเรียกว่าสารภาพเลยนะไปเถียงเรื่องหลักเคมีฟิสิกส์กับคุณพ่ออยู่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเพราะว่าตอนแรกผมบอกว่าปิดไม่ให้อากาศข้างนอกเข้าเพื่อที่มันจะได้ระอุสุกแต่คุณพ่อบอกว่าไม่อากาศมันต้องเข้าอ่อนๆผ่านทรายนี่แหละทำให้ถ่านมันไม่ดับ 100% มันจะได้อยู่เป็นนานๆใช่แต่ไม่เอาอากาศที่เย็นมาดับถ่านอ่ะไม่รู้ทฤษฎีไหนถูกต้องแต่เราเรียนแบบเวอร์ชันที่ทำที่โอมาน
ส่วนตาคือของเขาเป็นทะเลทรายแห้งๆแต่ของเรามาทำในหน้าฝนเหมาะกับรายการป่ะสุดจริงๆซึ่งก็มีการฝนตกอย่างที่เห็นดินเปียกนะครับซุดไปบ้างครับผมแต่ถึงเวลาแล้วครับก็มาลุ้นกันว่าหมูของเราเนี่ยจะสุกหรือไม่สุกเย้ มาครับยังร้อนอยู่บางๆเลยไม่ค่อยร้อนละโอเคมาแล้วก่อนเปิดทุกคนคิดว่าไงพี่หวังสุกไม่สุกสุกแน่นอนครับผมผมก็ว่าสุกพี่นี่พี่คิดว่าสุกไหมจันครับเปิดเถอะวันนี้วันจันเปิดเถอะไอ้บอกเปิดลุ้มมาไอ้บอกโอเคมาเอาไปไหนมาท่านเอ้ยกินกินหมูกินแหนมทำไมกินเหมือนแหนมวะหรือมันหลายวันเกินไปมันเป็นไงมันก็ไม่ได้เลยใช่ไหมท่านครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็ไม่ได้คิดนะว่าถ้ามันมิชชั่นเฟลเขาจะทำไงว่า EP เนี้ยโหพระเจ้าพี่ว่าไม่ดีว่ะเจ้าก็เป็นไปได้แต่ไม่นี่ก็ที่อันนั้นเขายังเอากระสอบชุบน้ำแล้วใส่ลงไปเลยใช่เพื่อการให้เราจะยืดอีกไหมมาครับอย่าหลุดแล้วพี่วันจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วโอ้ดูจากสภาพดูจากเลือดที่ไหลออกมาเฮ้ยแต่เลือดมันเป็นสีเลือดเหมือนสุกนะที่กูแน่ๆเนี่ยมันดูไม่น่ากินหรอกซะเลยที่กูขอดมกินเลือดหน่อยเก็บอินเสิร์ตตัวไอ้นั่นนะแต่เลือดไม่เหม็นเว้ยไอ้ช่วยมันไม่เหม็นจากกระสอบมันไม่ได้เหม็นจากกระสอบอันนี้ต้องจริงไปดูก่อนมันไม่ได้กลิ่นเน่าจากกระสอบครับแต่ตอนนี้คือกลิ่นแหนมจริงๆนะโอ้โอเคใช่โอเคใช่เชฟโจครับยกขึ้นโต๊ะเปิดดูหน่อยผมขออนุญาตใช้สิทธิความเป็นผู้บริหารไม่จับหมูในวันนี้ทำไมพี่ตั้มยืนห่างจากวัตถุดิบหลักนะครับผมมามอบพื้นที่สื่อกับให้เกียรติตั้มหนึ่งเกียงโจ้เกียงโจ้ไม่ดีจริงอ่ะอยู่ข้างในก่อนไหมมาครับถึงเวลาขับรถเลยครับดูก่อนเปิดให้ทุกคนดูพร้อมกันไปเลยเฮ้ยยังไม่เจอเฮ้ยเจอบ่อยกันมันไม่น่ากินเลยอ่ะกลิ่นมันไม่กลิ่นเรียกคุณประสงค์ครับพี่เรียกพี่เบสมากินแล้วไม่รู้ว่าตรงนี้ไม่มีกลิ่นเลยจมูกผมตายไปแล้วมันเหมือนไมโลที่ละลายใส่ฟอยชิบหายมีช่างเลยโอเคไปไหนไปไหนให้ขาวดำด้วยนะกลับมาก่อนไปไหนกลับมาก่อนแช่มากเราดูข้าวแพ็กดีก็ไปแจกข้าวกับยังน้ำพริกแทนได้ยังน้ำพริกอยู่ก็อุตส่าห์ได้หนึ่งดีใจเนาะ EP แคปหมูเรามาหลอกอะใช่แต่ก็อันนี้ก็เป็นหนึ่ง EP นะครับสุกไม่สุกคำตอบคือเน่าครับมิชชั่นเฟลนะครับไม่สุกก็ได้พี่อย่าบอกว่าไม่สุกแต่ก็ต้องบอกว่าวิเคราะห์กันแล้วเนี่ยจะเราก็อย่างที่บอกไงก็ไม่อยากจะเอาของที่ไม่มั่นใจอะไปมีการแจกให้ชุมชนอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่อยากเสี่ยงก็รู้สึกว่าปลอดภัยสุดนะตอนนี้เนี่ยก็คือเอามาทำปุ๋ยไคโตซานนะครับของที่สวนผักของเราเพราะตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้ปุ๋ยอยู่ตลอดเรื่อยๆบางทีแบบหาวัตถุดิบทำปุ๋ยไม่ได้ต้องไปตกปลามาทำปุ๋ยนี่ไม่ได้พูดเล่นนะ เพราะว่าเราอยากให้ต้นไม้ของเราเนี่ยแข็งแรงโดยไม่มีสารเคมีครับผมทำให้มีดอกไม้กินได้ที่เวเปอร์ใครไม่เชื่อมาที่สุดได้แต่โอเคเราวิเคราะห์กันนิดนึงนะเชฟโจ้มันผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งสิ่งแรกเลยที่ต้อง
โทษคือฟ้าดินไม่เป็นใจพวกเราเลยโอเคครับอย่างแรกนะครับอันนี้สันนิษฐานนะอันนี้ใครคิดว่าตัวเองเป็นกูรูอ่ะช่วยคอมเมนต์เข้ามาก็ฝากแนะนำพวกเราหน่อยออกตัวก่อนพวกเราก็ครั้งแรกในชีวิตทำอะไรแบบนี้เหมือนกันนะครับอย่างแรกเนี่ยโอเคสภาพอากาศความชื้นมันไม่อำนวยต่อการแบบทำให้ไฟมันอยู่นานอยู่แล้วอาจจะเป็นเหตุผลหลักนะครับที่โอมานเขาถึงหมกกันในทรายในทะเลทรายอากาศบ้านเขาอ่ะที่โอมานเนี่ยอย่างที่ย้อนภาพให้ดูตอนนั้นอ่ะมันค่อนข้างแห้งกว่านี้เยอะมากตอนนี้ความชื้นมันแบบกระจุยกระจายมากยิ่งเราอยู่ในสวนอย่างเงี้ยโอ้โหนะครับดังนั้นอ่ะ1สภาพอากาศครับผม2ผมว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าพอฝนตกหนักๆอ่ะถ่านเราอาจจะเจอน้ำเข้าไปก็แอบดับก็เป็นไปได้เป็นไปได้นะครับอาจจะแบบซึมเข้าไปเราปิดฝาอาจจะไม่ได้สนิทมากอาจจะเป็นผลที่ทำให้ถ่านดับเนาะนี่2 3เชฟเจ้าว่ามีอะไรผมว่า1อันที่3ก็คือเครื่องเทศที่เราใช้หมักด้วยก็มีผลเพราะว่าเครื่องเทศตัวที่เราใช้หมักเนี่ยมันมีความที่เขาเรียกอะไรเป็นกระเทียมค่อนข้างสูงมันมีตัวที่ปกติเวลาเขาหมักแหนมทำอันนี้คือความจริงสูสีจะมองเป็นแหนมก็ได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่กล้าเสี่ยงใช้คำนี้ดีกว่าเราก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องทำแหนมเดี๋ยวเอาไปให้ใครกินเดี๋ยวหูดับท้องเสียกันเสี่ยงไม่ได้นะครับยกเว้นจะมีผู้กล้าเฮ้ยอย่าบอกเราโฟจะกินเราจะมอบพื้นที่สื่อให้กับน้องมีเดียทุกคนตากล้องเราตายตายยกแก๊งเลยนะพี่ทีเนี้ยดับอันดาดปิดช่องใครจะตัดปิดช่องแล้วก็อีกหนึ่งข้อนะครับก็คือเมื่อกี้ที่ดูไปอ่ะความร้อนอ่ะมันไม่ผ่านฟอยล์เข้าไปขนาดเลยมันผ่านแค่จุดเดียวครับผมก็เราบอกว่าที่เรานึกว่าฟอยล์เนี่ยจะช่วยห่อเพื่อเก็บความร้อนเข้าไปอาจจะเจอกระสอบทรายที่เปียกแล้วมันหนาเกินไปทำให้ฟอยล์เนี่ยไม่ช่วยเพราะเวอร์ชันที่กินที่โอมานอ่ะเขาไม่มีฟอยล์เขาไม่ได้ใส่ฟอยล์เราดูว่าฟอยล์มันจะทำให้ดูถูกสุขอนามัยดูสะอาดขึ้นแต่อาจจะเป็นตัวที่ทำให้ตรงนี้พังก็ได้เนาะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์จากสิ่งที่เกิดขึ้นก็ใครอยากเห็นพวกเราแก้มือถ้าจะแก้มือ1อาจจะไม่ใช่หน้าฝน2คราวหน้ากองแบบไม่ต้องใส่แบบเครื่องเทศเลยไหมเกลือเปล่าๆได้ง่ายเลยเนาะเพื่อจะดีกว่าเอาแบบ back to basic ก่อนนะครับเราก็อาจจะเริ่มจากอะไรที่เล็กกว่าหมู100 โลอันนี้ก็ค่อนข้างโอหังมากอันนี้ก็มีส่วนนะผมว่าแล้วก็นี่อย่างที่บอกนะครับเราเองก็พยายามสร้างมูลค่ากับ1ชีวิตที่เสียไปเพราะว่าเราทำแคปหมูสักเซตไปละเนื้อก็มาลองเล่นกันต่อเสียดายก็แปลกนะครับลองผิดลองถูกกันไปนะครับก็อีก EP ของ Overcook ถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็ฝากคอมเมนต์มานะครับผมอันนี้ก็เรียกว่าขอเรียกว่ากราบอภัยโทษทุกคนด้วยนะครับว่าไม่ได้ตั้งใจจริงๆใช่ครับไม่อยากแบบเอาจริงรู้สึกผิดมากเลยตอนนี้ว่าแบบโอ้ต้องโปรตีนเนื้อเท่าไหร่อ่ะเป็นมูลค่าเท่าไหร่แต่บางทีเนี่ยครับจะได้บทเรียนเราก็ต้องเริ่มจากการทดลองเนาะครับผมอ่ะไม่มีอะไรมากละเราขึ้นพื้นที่สื่อให้ทุกคนที่มาแจมกันในวันนี้แล้วก็อยากเห็นคอนเทนต์อะไรก็ฝากคอมเมนต์มาไว้เจอกันพีหน้าครับสวัสดีครับซีอูครับผมเครียดเลยจ่อยจ่อยจบแบบจ่อยจ่อยเด้งอ่ะเจ๊งเลย